เรายังอยู่บนเรื่องของรถบนท้องถนนกับตำรวจผู้คุมกฎจราจรนะคะแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการตั้งด่านตรวจแต่เป็นการถูกใบสั่งขับรถเร็วส่งมาถึงที่บ้านทางไปรษณีย์เลยค่ะค่ะแต่ที่บอกว่าเรื่องนี้น่าแปลกนะคะเพราะว่าเจ้าของรถถึงขั้นกับงงเกิดอะไรขึ้นวันเกิดเหตุตามใบสั่งที่ได้รับมารถจอดอยู่ในบ้านสงสัยค่ะว่าแล้วไปขับรถเร็วตอนไหนถึงได้ใบสั่งส่งตรงมาถึงบ้านนะคะทำให้ล่าสุดต้องไปแจ้งความกับตำรวจและขนส่งขอให้มีการถอนใบสั่งค่ะเจ้าของบอกว่าโอ้โหเห็นใบสั่งแล้วถึงกับงงเลยนะคุณสุภวรรณมันมาได้ยังไงทั้งๆที่รถเนี่ยจอดอยู่กับบ้านแท้ๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นภาพหลักฐานใบสั่งที่เขาส่งตรงมาถึงบ้านเลยคือยิ่งกว่าดีลิเวอรี่อีกคุณผู้ชมทั้งๆที่รถเนี่ยจอดอยู่บ้านแต่ไม่แน่ใจว่ารูปภาพของรถคันนี้เนี่ยไปตรงกับรถของเขาหรือเปล่านะเพราะว่าตามที่เจ้าของบ้านบอกค่ะเขาบอกว่าเป็นใบสั่งนะคะรถยนต์ Honda สีเทาทะเบียนขอไข่ต่อเต่า3218ชลบุรีในข้อหาขับด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีอยู่2ใบถูกส่งมาถึงนางสาวแสงมณีบูชาพันธ์อายุ48ปีค่ะก็คือคุณแสงมณีเนี่ยเป็นเจ้าของรถให้ไปชำระค่าปรับเพราะว่าคุณขับรถด้วยความเร็วสูงใบแรกเนี่ยลงวันที่คือวันที่5พฤศจิกายนออกโดยสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงฐานขับรถเร็ว137กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่44นะคะขาเข้าตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะอีกใบหนึ่งที่ตามมาเนี่ยคือวันที่6ติดๆกันเลยนะติดกันเลยค่ะออกโดยศูนย์จัดการจราจรทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีค่ะฐานขับรถด้วยความเร็ว145กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปขับที่ถนนบางนาตราดจังหวัดชลบุรีค่ะค่ะซึ่งก็ไปพูดคุยกับทางญาติเจ้าของรถด้วยนะคะคุณเทพวิทย์อมรนันทวัฒนะบอกว่าปกติตัวเองจะเป็นคนขับรถคันนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือว่างุนงงอย่างมากเพราะว่าวันเกิดเหตุทั้ง2วันเลยทั้ง5ถึง6พฤศจิกายนรถจอดอยู่ที่บ้านในจังหวัดชลบุรีไม่ได้ขับออกไปไหนเลยและพอไปดูจากภาพถ่ายในใบสั่งปรากฏก็ยังเป็นรถรุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างกันค่ะต่างกันที่กระจังหน้ารถกระจกมองข้างก็ต่างกันชนรถก็ต่างกรอบป้ายทะเบียนก็ต่างเหมือนกันเพราะว่าสภาพรถที่ถูกออกใบสั่งดูแล้วนี่คล้ายๆกับเป็นรถแต่งซิ่งนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงญาติเจ้าของรถผู้เสียหายค่ะที่เครียดก็คือว่าทะเบียนรถเนี่ยจะทำยังไงครับเพราะว่ามันเลขมันตรงกันเด๊ะเลยแล้วมันเวลามันเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาไปขนของผิดกฎหมายไปทำความผิดเนี้ยมันก็จะมาขึ้นชื่อที่บ้านญาติผมครับก็เลยต้องมาทำเอกสารตรงนี้ครับครับแล้วก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนใครพอดีทางเจ้าของร้านถ่ายรูปครับเขาแจ้งคุณนักข่าวเนี่ยแหละครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับจะได้ให้กระจ่างว่าอีกหน่อยประชาชนเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเจอเคสแบบเนี้ยจะต้องทำไงเพื่อเป็นวิทยาทานครับผมในการที่ประชาชนจะได้มีที่พึ่งครับว่ารถตัวเองโดนแบบเนี้ยจะต้องทำยังไงนี่แหละค่ะพอตรวจสอบมั่นใจว่ารถในใบสั่งไม่น่าจะใช่รถตัวเองแน่ๆก็เลยมีการประสานงานกับตำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุรวมถึงขนส่งจังหวัดชลบุรีขอแก้ไขปัญหานะคะซึ่งก็อยากให้ตำรวจเร่งดำเนินการจับกุมรถเก๋งคันในภาพมาด้วยเพราะว่าใช้ทะเบียนปลอมหากไปก่อเหตุอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นขนของเถื่อนขนยาเสพติดอาจจะทำความเดือดร้อนมาถึงเจ้าของรถอีกจึงอยากให้ตำรวจเร่งจับกุมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตนะคะ